พาคุณผู้ชมนะคะไปชื่นชมความงามตามธรรมชาติกันบ้างกับดอกเหลืองเชียงรายค่ะขณะนี้กำลังออกดอกบานสะพรั่งงดงามหลายจุดภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะหลายคนที่ชื่นชอบนะคะต่างแวะเวียนกันมาถ่ายรูปอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะส่งผลให้ต้นไม้หลากหลายชนิดค่ะออกดอกงดงามโดยเฉพาะต้นดอกเหลืองเชียงรายค่ะต้นไม้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับเหลืองปรีดียาธรตอนนี้กำลังออกดอกเหลืองบานสะพรั่งอย่างงดงามหลายจุดค่ะโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกต้นเหลืองเชียงรายที่ปลูกริมแนวถนนหลายจุดโดยเฉพาะริมรั้วด้านถนนเลี่ยงเมืองนะคะตอนนี้ออกดอกเหลืองสวยงามแล้วก็ดอกเหลืองเชียงรายนั้นผลัดใบทิ้งใบทั้งหมดส่งผลให้ออกดอกเป็นกิ่งก้านเต็มไปหมดนะคะหลายคนที่ชื่นชอบค่ะต่างแวะเวียนกันมาถ่ายรูปโดยเฉพาะน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามก็มาแวะถ่ายรูปเซลฟี่กันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับดอกเหลืองเชียงรายค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับเหลืองปรีดียาธรเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาเขตร้อนส่วนมากก็จะออกดอกในช่วงของเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายนค่ะการปลูกเลี้ยงนั้นจะชอบดินร่วนอากาศเย็นแสงแดดจัดน้ำปานกลางขยายพันธุ์พร้อมเมล็ดเป็นไม้ต้นขนาดเล็กนะคะสูงประมาณ 3-6 เมตรด้วยกันผลัดใบประกอบรูปนิ้วมือเรียงตรงข้ามใบย่อยจะมี5ใบด้วยกันค่ะซึ่งดอกนั้นจะออกเป็นลักษณะช่อที่ปลายกลิ่งที่ปลายกิ่งนะคะกลีบเลี้ยง5กลีบเชื่อมติดการเป็นลักษณะหลอดมีขนสีน้ำตาลคลุมหนาแน่นนะคะแล้วก็กลีบดอก5กลีบก็จะเป็นสีเหลืองค่ะใครที่ชื่นชอบความงดงามของดอกไม้แบบนี้ก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปเก็บความประทับใจได้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ